เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยโดยชายว่าคลั่งฟุตบอลไทยชนาธิปเตรียมร่วมงานเจลีก2019มารินอสเปิดตัวธีรธร14กุมภาพันธ์นี้ชนาธิปสงกสินลงซ้อมมือแรกณคูมาโมโตะสถานที่เก็บตัวคอนซาโดเล่ซัปโปโรแล้วก่อนจะมาร่วมคอกโชว์กับธีรธรบุญมาทันและทิติพันธ์พ่วงจันทร์ในงานก่อนรูดมาศเปิดเจลีก2019วันที่14กุมภาพันธ์นี้และเมื่อจบงานดังกล่าวโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะแถลงเปิดตัวบุญจังในช่วงเย็นทันทีความเคลื่อนไหวของชนาธิปสงกสินในการลุยกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรล่าสุดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมณแคมป์เก็บตัวคูมาโมโตะเป็นที่เรียบร้อยก่อนในวันที่14กุมภาพันธ์เขาจะเดินทางมาร่วมเจลีกปี2019ที่จะมีการแถลงเปิดฉากซีซั่นใหม่ในกรุงโตเกียวนอกจากนี้ชนาธิปจะร่วมทอล์กโชว์ผ่านทาง LINE TV พร้อมกับ2แข้งไทยอย่างธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายโยโกฮาม่าเอฟมารินอสและทิติพันธ์พ่วงจันทร์มิดฟิลด์ของโออิตะทรินิตะในเวลา 11:00 นถึง 12:30 นตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันในวันที่14กุมภาพันธ์นี้หลังเสร็จสิ้นงานเจลีก2019ในโรงแรมเดียวกันที่กรุงโตเกียวโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวธีรธรบุญมาทันต่อหน้าสื่อมวลชนญี่ปุ่นโดยจะเริ่มตามเวลาท้องถิ่นตั้งแต่เวลา18:00 นถึง20:00 นจากนั้นในวันที่15ถึง17กุมภาพันธ์2512เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกทุกแง่มุมของการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นของบุญจังไปจนถึงการเยี่ยมชมสนามฝึกซ้อมและสนามย่อของทีมอย่างนิสสันสเตเดียมที่มีความจุเยอะถึง 72,327 ที่นั่งซึ่งผ่านการใช้งานในการแข่งขันระดับโลกมาแล้วแบงคอกฝันสลายโดนจุดโทษท้ายเกมพ่ายฮานอยไป0-1แบงคอกยูไนเต็ดพลาดท่าเสียจุดโทษในช่วงท้ายเกมก่อนจะโดนเหงียนวันเควียนซัดประตูชัยช่วยให้ฮานอย FC บุกมาเยือนเอาชนะทีมแข้งเทพ1-0ส่งผลให้ฮานอยผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟรอบ3ไปพบกับชานตงลูหนิงในวันอังคารที่19กุมภาพันธ์นี้ที่สนามทรูสเตเดียมเวลา 19:00 นเป็นเกมการแข่งขันในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2019รอบเพลย์ออฟรอบ2ระหว่างทรูแบงคอกยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดบ้านพบกับฮานอย FC แชมป์วีลีกตัวแทนจากประเทศเวียดนามโดยผู้ชนะคู่นี้จะเข้ารอบเพลย์ออฟรอบ3ไปพบกับฉานตงลูหนิงยอดทีมจากไชนีสซูเปอร์ลีกในวันอังคารที่19กุมภาพันธ์นี้เริ่มเกมมา5นาทีแรกเป็นฮานอย FC ที่ได้ลุ้นก่อนเปเป้โอมานเฟเยได้บอลสุดเส้นหลังก่อนจะจ่ายย้อนไปหน้าเขตโทษและเป็นคอนวันเฮาขึ้นมายิงจากเสา2ซัดเต็มข้อแต่บอลเหินข้ามคานออกไปจากนั้นนาทีที่8แบงคอกวิดขึ้นนำอย่างน่าเสียดายจากจังหวะลูกเตะมุมรานดอนแมคโดนัลสกัดบอลผิดเหลี่ยมไปนิดหน่อยเข้าทางเนลสันโบดิยาได้ยืนยิงจ่อแต่บอลเข้าหน้าต่างเสาแรกซะงั้นฮานอยที่ได้โอกาสสวนกลับมาเป็นระยะและได้ลุ้นอีกครั้งในนาทีที่19เมื่อปกเก้าอนันต์พลาดบอลโบลาจีโอเซนี่ฉกบอลหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงด้วยขวาแต่ยังติดเซฟไมเคิลฟาเคสการ์ดเกมผ่านไปครึ่งชั่วโมงทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีโดยแบงคอกได้ลุ้นในนาทีที่30จากจังหวะที่วันเดอร์ลุยส์จ่ายให้อานนท์อมรเลิศศักดิ์เกี่ยวเข้าขวา1จังหวะพยายามปั่นไปเสา2แต่บอลโค้งไม่พอออกหลังไปนิดเดียวหลังจากนั้นนาทีที่34โดฮุงดุงมิดฟิลด์ฮานอยได้หลุดมากดด้วยขวาแต่ไมเคิลฟาเคสการ์ดบินปัดออกไปได้อีกถัดมาฮานอยลุ้นต่อเนื่องฟาร์มดุกฮุยแทงบอลทะลุช่องไปให้กับทางโบราจีโอเซนีหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปดวลเดี่ยวกับไมเคิลฟาเคสการ์ดแต่นายประตูทีมชาติฟิลิปปินส์ยังใช้เท้าสกัดออกไปได้โอ้โหสุดยอดเกินไปละจบครึ่งแรกทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้เสมอกัน0-0ครึ่งหลังแบงคอกได้โอกาสทองเมื่อเนลสันโบดิยาหลุดเดี่ยวมาที่เสาแรกแต่เหงียนวานคองนายประตูฮานอยออกมาปิดมุมไว้ได้เร็วเซฟเอาไว้ได้หลังจากนั้นฮานอยไม่ได้จุดโทษเมื่อเอเวอร์ตันทำสกัดใส่โบราจีโอเซนี่ล้มในเขตโทษผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษทันทีก่อนจะเป็นเหงียนวานเควียนรับหน้าที่สังหารเข้าไปแบบไม่พลาดทำให้ฮานอยขึ้นนำไป1-0เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมแบงคอกยูไนเต็ดแพ้ฮานอย FC 0-1เป็นที่เรียบร้อยแล้วBBC ตีข่าวสารกีฬาโลกยกเลิกแบนบังยี BBC สื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษรายงานว่าศาลอนุญาตให้ตุลาการกีฬาโลกหรือ CAS ประกาศยกเลิกโทษแบนของนายวรวีมักกุดีหรือบังยีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบังยีถูกสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ตัดสินโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นระยะเวลา5ปีเมื่อพุทธศักราช2559
จากคดีเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยไม่ผ่านการรับรองซึ่งภายหลังได้มีการลดโทษจาก5ปีเหลือ3ปีครึ่งจากนั้นนายวรวีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาตให้ตุลาการกีฬาหรือ CAS พร้อมกับนำหลักฐานมาประกอบเพิ่มเติมเพื่อขอความเป็นธรรมโดยล่าสุดตามรายงานระบุว่าตามหลักฐานที่นายวรวียื่นมานั้นทาง CAS ได้ตอบรับคำอุทธรณ์ของอดีตประมุขฟุตบอลไทยพร้อมกับยกเลิกโทษแบนตามข้อที่17ของ FIFAในเรื่องการปลอมแปลงเอกสารเรียบร้อยอย่างไรก็ตาม CAS ยังคงยืนยันความผิดข้อที่41ตาม FIFA Code of Ethics แต่ลดโทษจากถูกปรับ 10,000 ฟรังสวิสหรือประมาณ 390,000 บาทเหลือ 5,000 ฟรังสวิสประมาณ 154,000 บาทแทนเกาะติดธีรธรเปิดตัวในญี่ปุ่นรับวาเลนไทน์พร้อมเรื่อง Exclusive หลังจากเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมา SCG เมืองทองได้แถลงข่าวปล่อยตัวธีรธรบุญมาทันไปอยู่กับโยโกฮาม่า F มารินอสด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลเต็มซึ่งแบ็คซ้ายรายนี้จะไปสวมเสื้อหมายเลข5โดยเป็นเบอร์คล้ายวันเกิดของภรรยาเขาอีกด้วยก่อนที่จะเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวร่วมกับทีมที่จังหวัดมิยาสกิในเวลาต่อมาล่าสุดมีการยืนยันแล้วว่าในวันที่14กุมภาพันธ์นี้โยโกฮาม่า F มารินอสเตรียมเปิดตัวแข้งเลือดไทยต่อหน้าสื่อมวลชนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการรวมทั้งไปร่วมงาน J League 2019ซึ่งจะมีรุ่นน้องทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2019อย่างชนะทิพย์สงกสินสตาร์ตัวเก่งคอนซาโดเล่ซัปโปโรและทิติพันธ์พ่วงจันทร์มิดฟิลด์ไดนาโมของโออิตะทรินิตะไปงานดังกล่าวด้วยโดยเราจะไปเจาะลึกทุกแง่มุมของการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นของบุญจังไปจนถึงการเยี่ยมชมสนามฝึกซ้อมพร้อมด้วยบ้านหลังใหม่อย่างนิสสันสเตเดียมสนามที่มีความจุเยอะที่สุดผ่านการใช้งานในรอบแบ่งกลุ่มรอบชิงฟุตบอลโลกและอื่นๆอีกมากมายโดยเราจะไปติดตามชมกันนะฮะว่าพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวธีรธรบุญมาทันเช่นไรกันกาม่าลั่นพาแข้งไทยโชว์ศักยภาพขอคว้าแชมป์ยู22อาเซียนอเล็กซานเดอร์กาม่าเฮดโค้ชทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีชี้การที่นำนักเตะทั้งศึกยู22แบกอายุไปแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนไม่มีข้ออ้างใดๆเตรียมแสดงให้เห็นว่าทีมไทยมีคุณภาพสูงลั่นเป้าจะพยายามคว้าแชมป์มาครองให้จงได้ความเคลื่อนไหวทัพช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีชุดเตรียมสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน22ปีที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่17ถึงวันที่26กุมภาพันธ์2512ทีมชาติไทยอยู่สาย A ร่วมกับเวียดนามติมอร์เลสเต้และฟิลิปปินส์โดยล่าสุดวันอังคารที่12กุมภาพันธ์ที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน22ปีที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งการฝึกซ้อมอเล็กซานเดอร์กาม่าเฮดโค้ชได้ขยับเวลาฝึกซ้อมให้เร็วขึ้นให้ตรงกับเวลาแข่งขันจริงเพื่อให้นักเตะคุ้นเคยกับสภาพอากาศใช้เวลาราว1ชั่วโมง30นาทีจึงแล้วเสร็จหลังการฝึกซ้อมเฮดโค้ชช้างศึกยู22กล่าวว่าเรามีการปรับเปลี่ยนการฝึกซ้อมให้ตรงกับเวลาแข่งขันจริงซึ่งอากาศร้อนมากอีกอย่างเรามีนักเตะลูกครึ่งทั้งมาโก้บาลินี่และน้องๆที่เล่นอยู่ในสโมสรต่างๆคงไม่เคยชินกับสภาพอากาศแบบนี้เพราะปกติสโมสรส่วนใหญ่จะฝึกซ้อมกันช่วงเย็นมากกว่าตอนนี้น้องๆพยายามปรับตัวและซึมซับทุกอย่างผมเองก็พยายามเรียนรู้นักเตะซึ่งผมก็เริ่มเข้าใจน้องๆมากขึ้นตอนนี้ผมกำลังเตรียมวางแผนการเล่นที่จะใช้ในการแข่งขันจริงให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกันการแข่งขันครั้งนี้ผมอยากแสดงให้ทุกคนเห็นว่าทีมชาติไทยยังเป็นทีมที่มีคุณภาพสูงแม้จะแบกอายุไปลงแข่งขันก็ตามซึ่งมันไม่ใช่ข้ออ้างผมจะพยายามพาทีมทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้าแชมป์ให้จงได้สำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง1นัดจะพบกับเหมยโจฮากา FC ทีมจากไชนีสลีก1ในวันที่14กุมภาพันธ์ณสนามฟุตบอลสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9ขุนทหารลาดกระบังเวลา 15:30 นก่อนจะคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน22ปีที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา 17-26 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยโดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ